จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่19มกราคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเช้าวันนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าของวันนี้ชัดเจนไหมนายดานไทยเซฟสุดมือหนึ่งของอาเซียนนายดานแชมป์เวียดนามยังเป็นรองอยู่นะโดยอาเซียนฟุตบอลช่องทางของทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนนะฮะจัดอันดับผู้สาประตูที่เก็บคลีนชีตได้มากที่สุดของอาเซียนในปี2020นี้ปรากฏว่าเป็นของชัดชัยบุตรพรมนายดานทีมชาติไทยจากสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดนะฮะเป็นผู้สาประตูที่สามารถเก็บคลีนชีตได้มากที่สุดแล้วจุดพาส้นของกัดบีจีปทุมนั้นหลังจากฝูงไทยลีกเล็กแรกพร้อมกับคว้าตั๋วไปลุย AFC แชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเขาโดยจะใช้บุตรพรมคนนี้สามารถเก็บคลีนชีทได้มากถึง10ครั้งจากการลงสนามทั้งหมด16นัดเอาชนะตรันเหงียนมานมือกาวทีมแชมป์วีลีกของทางเวียดนามจากเวียดเทล FC หากเทียบกับจำนวนเกมที่ลงสนามอีกทั้งจะใช้บุตรพรมเนี่ยยังมีอัตราการป้องกันประตูสำเร็จสูงสุดในศึกไทยลีกเล็กแรกมากถึง 82.98% กันอีกด้วยนะนะผมเป็นว่างานนี้ทางแชมป์ของเวียดนามนะฮะนายทวารก็ยังไม่สู้ทางนายทวารของทีมชาติไทยของเรานะฮะนั่นคือชัดชัยบุตรพรมคนนี้นั่นเองยังก็ติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันต่อไปครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะจากใจลูกพี่เจ41แล้วแต่ก็ยังไม่ให้ใครผิดหวังโดยงานนี้ทางชินจิโอโนะนะฮะแข้งวัย41ปีตำนานทีมชาติญี่ปุ่นและก็วงการฟุตบอลญี่ปุ่นที่มีโอกาสย้ายกลับมาร่วมทีมฮอกไกโดคอนเซเลซัปโปโรอีกครั้งเพื่อพาทีมลงทำศึกฟุตบอลเจลิก1ในฤดูกาล2021นี้หลังจากที่ฤดูกาลก่อนโยกไปเล่นให้กับทีมระดับ J2 อย่าง FC บริวเกลแม้ว่าอายุของแข้งรายนี้จะทะลุไปถึงหลัก4แล้วก็ตามทีแต่ล่าสุดเจ้าตัวนั้นออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมาว่าเขาคนนี้ไม่อยากทำให้ทุกคนนั้นผิดหวังโดยทางด้านของชินจิโอโนะนะฮะแข้งวัย41ปีรายนี้ได้เผยมาว่าการกลับมาสู่สโมสรอีกครั้งในรอบ1ปีครึ่งเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกแปลกเล็กน้อยเพราะว่าทีมนั้นมีค่าเฉลี่ยอายุผู้เล่นที่น้อยลงแต่ยังสิ่งที่คิดเอาไว้ในใจนะฮะคิดหวังว่าจะสามารถถ่ายทอดความเป็นทัศนคติต่างๆในฐานะนักเตะอาชีพให้กับผู้เล่นคนอื่นๆขณะเดียวกันการกลับมาสู่ทีมกันอีกครั้งก็มีความกดดันอยู่บ้างเล็กน้อยสิ่งที่จะต้องทำก็คือพยายามทำงานอย่างหนักเพื่อไม่ให้ทุกคนผิดหวังยังคงต้องรอการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะให้กับแฟนบอลดีใจที่ได้กลับมาท้าทายกันอีกครั้งในศึกเจลิก1ในครั้งนี้สำหรับทางชินจิโอโนะแข้งวัย41ปีรายนี้เคยค้าแข้งกับทางฮอกไกโดคอนเซเลสโปโรตั้งแต่ปี2014ถึง2019ร่วมเล่นกับทางชนาธิปสงกสินสตาร์จากไทยในช่วงปี2017ถึง2019ก่อนจะย้ายไปลดเล่นระดับเจลิก2กับสโมสร FC บริวเกลและก็โยกกลับมาค้าแข่งกับสโมสรนกเขาแมวแห่งเมืองเหนืออีกครั้งในปี2021นี้เป็นว่างานที่ผมเป็นการที่จะมาเล่นเพื่อที่ถ่ายทอดประสบการณ์ฟุตบอลนะครับผมให้กับทางนักเตะของทางเจลิกสโมสรคอนเซเลสโปโรนั่นเองก็เป็นการถ่ายทอดแบบการเล่นให้ดูแบบถึงพริกถึงขิงกันเลยทีเดียวนะฮะเราดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ2534เจลิกจ่ายเงินให้ประเสริฐช้างมูลเท่าไหร่กันแน่โดยเงินที่ผมก็เป็นช่วง30ปีที่แล้วรายได้เท่าไหร่กันแน่ในการไปเล่นในศึกเจลิกนะฮะซึ่งสโมสรคอสโมออยทีมเมลิกอาชีพของประเทศญี่ปุ่นได้ทำการว่าจ้างเนอร์เสน่ห์ประเสริฐช้างมูลกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติไทยไปค้าแข่งยังดินแดนอาทิตย์อุทัยตามรอยนักเตะอย่างพงศธรเทียบทองสมชายซับเพิ่มหลังจากดาวยิงเลือดสุพรรณบุรีนี้โชว์ฟอร์มไม่ดีในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกม1990ที่ประเทศจีนหลังส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายเอาชนะจีนในวันชาติของจีนวันที่1ตุลาคมปี2533ไป1-0ในรอบ8ทีมสุดท้ายโดยชั่วโมงนั้นลีกฟุตบอลอาชีพของญี่ปุ่นอาจจะยังไม่โดดเด่นดังเท่าทุกวันนี้แต่หากย้อนเวลากลับไปนะฮะดูเรื่องของการว่าจ้างแข่งไทยไปเล่นที่ฟุตบอลอาชีพที่นั่นต้องยอมรับว่าทุ่มไม่อั้นเช่นกันในรายของเนอร์เสน่ห์ประเสริฐช้างมูลที่ตัดสินใจย้ายจากสโมสรฟุตบอลตราชดาราชประชาไปสมทบเกมรุกกับทางพงศธรเทียบทองโดยรายละเอียดของค่าจ้างในการลงเล่นต่อ1ฤดูกาลนั้นน่าสนใจไม่ใช่น้อยโดยสัญญาว่าจ้างของสโมสรฟุตบอลคอสโมออยนะฮะกับทางประเสริฐช้างมูลนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้เริ่มจากค่าสัญญานะฮะก็อยู่ที่ 100,000 บาทคือประเสริฐได้ 40,000 บาทราชประชาได้ 60,000 บาทตามข้อตกลงส่วนเงินเดือนนั้นจะได้อยู่ที่ 49,950 บาท
โบนัสประจำแมตช์ชนะอยู่ที่ 9,250 บาทเสมออยู่ที่ 3,700 บาทส่วนโบนัสการลงสนามลงเล่นครบ30นัดจะได้ทั้งหมด 324,000 บาทส่วนโบนัสพิเศษนะฮะทีมจบอันดับที่1ถึง2รับอยู่ที่ 370,000 บาททีมจบอันดับที่3รับอยู่ที่ 185,000 บาทจบอันดับที่4รับอยู่ที่ 129,000 บาททีมจบอันดับที่5รับอยู่ที่ 92,500 บาทโดยตั๋วเครื่องบินไปกลับญี่ปุ่นกรุงเทพให้อีกปีละ1ครั้งโอ้โหนะผมเป็นนักว่างานนี้ถือว่าค่าตัวดีกรีไม่ธรรมดาจริงอันนี้คือข้อมูลที่บอกว่าในช่วง30ปีที่แล้วเนี่ยเจลิกมาซื้อนักเตะไทยไปอยู่กับสโมสร1นั้นต้องใช้เงินจำนวนประมาณเท่านี้เลยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะแฟนบอลคอมเมนต์หนักดังวันลำลงภาพเที่ยวทะเลแต่ดันไม่มาซ้อมซะอย่างนั้นโดยสนั่นโลกโซเชียลกันเลยทีเดียวนะฮะเมื่อแฟนบอลแห่คอมเมนต์หลังดังวันลำผู้สัมประตูทีมชาติเวียดนามของทีมกิเลนพยองพาไปเที่ยวทะเลสบายใจแต่ยังไร้เงามาซ้อมกับทางสโมสรหลังจากมีภาพข่าวคึกโคมนะฮะเรื่องการขอย้ายสโมสรของทางดังวันลำผู้สัมประตูทีมชาติเวียดนามของทีม SCG เมืองทองที่จะตัวนั้นยังคงไม่มาซ้อมกับทีม SCG เมืองทองเลยทั้งที่ยังมีสัญญาอยู่กับทีมหลังมีข่าวว่าเจ้าตัวนั้นไม่พอใจที่ถูกจับเป็นตัวสำรองและอยากที่จะย้ายทีมออกเต็มทนแล้วโดยล่าสุดดังวันลำผู้สัมประตูทีมชาติเวียดนามคนดังกล่าวนะผมลง IG ส่วนตัวนะฮะได้ไปเที่ยวทะเลแห่งหนึ่งพร้อมกับเล่นชิงช้าแบบสบายใจทำเอาแฟนบอลชาวไทยถึงขั้นงงตาแตกกันเลยทีเดียวกับพฤติกรรมของผู้สัมประตูรายนี้หลังยังคงไม่มาซ้อมกับทาง SCG เมืองทองแต่ยังไปเที่ยวสบายใจซะอย่างนั้นหลังจากนั้นแฟนบอลโลกโซเชียลก็ต่างคอมเมนต์ถึงการกระทำของดังวันลำว่าเป็นนักเตะที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพนะฮะและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองไม่ดีเลยก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะผมว่าดีลของทางดังวันลำนั้นจะจบลงกับทางเมืองทองยังไงกันแน่นะฮะจะเกิดเรื่องการฟ้องร้องกันขึ้นไหมต้องรอลุ้นกันต่อไปรอดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับวรายุทธ์เปิดใจกับต้นสังกัดใหม่ทีมที่11ในอาชีพการค้าแข่งของเขาโดยวรยุทธ์กล่อมนาคนะฮะกองหน้าคนใหม่ของทีมชัยนาทฮอนบิลให้สัมภาษณ์ถึงเป้าหมายใหม่กับการค้าแข่งยังชินเขาพรองสเตเดียมในศึกไทยลีก2เล็กที่2นี้โดยทางวรยุทธ์เนี่ยก็ได้บอกว่ามีความเป็นมืออาชีพในทุกๆด้านจริงนะและเป็นทีมที่ให้โอกาสกับทุกๆคนได้แสดงความสามารถออกมาแต่ก่อนผมเป็นผู้สาประตูมาก่อนนะเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยแต่ตอนอายุ15ปีอยู่ดีๆก็คิดอะไรไม่ทราบนะผมไปคัดตัวตำแหน่งศูนย์หน้ากับโรงเรียนสัมชัญแล้วก็ติดทีมจนได้จากหลายร้อยชีวิตโดยทีมชนาธมีการต้อนรับที่ดีปรับตัวได้ไม่ยากทำให้การฝึกซ้อมมีความสนุกและส่วนตัวผมเองเนี่ยอยากจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะเพื่อให้ชนาธทอมบิลยังมีโอกาสที่จะรับโควต้าเพย์ออฟขึ้นไทยลีกในปีหน้าผมว่าน่าจะเป็นไปได้ทั้งนี้วราวุฒิกอมนาคเนี่ยอดีตเคยค้าแข่งกับทางบางกอกบราโวJW รังสิตมอรังสิตบางกอก FC แพร่ยูไนเต็ดรัมปาง FC ดอมบพิท FC อาร์ฟอร์ชยูไนเต็ดสมุทรสงคราม FC ไทยยูเนียนสมุทรสาครและปัจจุบันก็มาอยู่กับทางชัยนาทฮอนบิลนั่นเองครับโอ้โหเป็นอย่างว่างานนี้เขาก็บอกเลยว่านี่คือทีมที่ให้โอกาสคนนะฮะต้องขอบคุณจริงที่ทำให้เขามาอยู่ได้ในจุดๆนี้เราดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับขอเป็นม้ามืดก็แล้วกันโค้ชแบงค์เผยอาชาพยองเต็ง6ในรอบแชมเปี้ยนลีกโดยทางกุนซือมอนอสกรุงเทพ FC นะฮะได้เผยทีมขอมาเป็นม้ามืดในรอบแชมเปี้ยนลีกอาจจะเป็นการออกมาพูดเพื่อลดความกดดันของนักเตะสำหรับโค้ชแบงค์ดำรงศักดิ์บุญม่วงกุนซืออาชาพยองมอนอสกรุงเทพ FC ทีมจากศึกฟุตบอลออมสินลีกเรจิเนลแชมเปี้ยนชิพโซนกรุงเทพปริมณฑลที่มองว่าในรอบแชมเปี้ยนลีกซึ่งทีมของตนนั้นน่าจะเป็นทีมเต็งซิกหรือเป็นทีมอันดับสุดท้ายที่ถูกคาดหมายว่าจะผ่านเข้าไปเล่นในศึกไทยลีก2แม้ว่าจะจบเชนแชมป์ของโซนด้วยตนเองก็ตามโดยอันดับของพวกเขาของอาชาพยองของมอนอสกรุงเทพ FC นะฮะหลังจากมีการตัดจบในฤดูกาลนี้สามารถล้างตำแหน่งจ่าฝูงทว่าโค้ชแบงค์เนี่ยกลับมองว่านักเตะชุดนี้หลายคนยังเป็นนักเตะระดับมหาวิทยาลัยประสบการณ์รวมถึงกระดูกของฟุตบอลยังขาดไปอยู่อาจจะดูเป็นรองหลายทีมใหญ่ๆและทีมของตนเองนั้นก็ใช้งบประมาณในการทำทีมน้อยที่สุดอีกทีมหนึ่งด้วยนะฮะจึงขอเป็นเพียงม้ามืดในศึกแชมเปี้ยนลีกกลุ่ม B ก็พอเป็นแต่ว่างานนี้อาชาพยองม้ามืดนะฮะผมว่างานนี้เป็นตัวเต็งซะมากกว่าต้องรอดูผลงานพวกเขากันต่อไปก็แล้วกันและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่19
19มกราคม2564โดยใช้บอลคลั่งฟุตบอลชัยครับ